เฮ้ยสวัสดีครับกับพวกแอปอัเดทเช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารการสั้นๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องให้พูดเดยอะเพราะฉะนั้นจะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะครับก็น,น่นอนครับผมถ้าใครล็อกอองอเข้าเกมทุกวันเหมือนผมนะฮะมาจนวันนี้วันที่5ก็จะได้รับบอลดําไปฟรีๆหลูกแล้วนั่นเองนะครับและโอ้โหสิ่งที่พวกเราเนี่ย รอคอยนะครับผมมาแล้วครับผมสำหรับ E-League 2021 PMTC Round 2นั่นเองมีอะไรยังไงมาว่ากันเลยดีกว่านะครับแต่จะขอพูดถึง Match Day ก่อนละกันเพราะว่าสุกนี้เสาร์ทิน์นี้เป็นการแจกทอง2เท่าครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยมี2อ,อันเบาๆรับไปเลยนะครับ400ฟุตบอลพอยแล้วก็400ทองนะครับอย่าลืมนะฮะสำคัญเลยั้นเลตติ้ง้ถึงเก0ก่อนแล้วก็ เข้าไปเลือกได้เลยครับอยากใช้ทีมไหนขอทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับผม400ทอง400 Football Point เล่นให้จบก่อน3ทุ่มวันอาทิตย์นี้นะครับและนะฮะมาแล้วนะครับผม e l e ิก2021 PMTC Round 2นะครับผมใครที่ไม่ได้เล่นในรอบแรกนะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่สามารถเข้ามาเล่นอันนี้ได้และระยะเวลาเห็นไหมฮะมันมีให้เล่นประมาณ12-13วันเกือบ2อาทิตย์มาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละ c h a l l e n เนี่ย ทำยังไงบ้างกฎกติกาได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วถ้าใครยังไม่ดูสามารถยอม,มดูคลิปเมื่อวานได้จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ให้เอาแบบละเอียดนะครับก็คือเล่นครบ5ชาเลนจ์นะครับผมก็แน่นอนยิง1่งประตูก็รับไปเลยนะฮะสำหรับตัวซิโก้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเข้าไปเล่นอันเดียวจบเลยนะครับแล้วก็อันต่อมาเก็บให้ได้3คะแนนจากการแข่งขนนันทั้งหมด5แมชชนะ3คะแนนเสมือนคะแนนแพ้0คะแนนแล้วก็เก็บให้ได้6คะแนนเก็บให้ได้9คะแนนแล้วก็เก็บให้ได้12คะแนนนั่นเองนะครับมา ดูในส่วนรางวัลย้ำกันอีกสักทีดีกว่าว่าเขาแจกอะไรบ้างแจกเยอะแจกหนักจริงๆนะครับก็แน่นอนฮะนี่เห็นไหมครับผมถ้าเราชนะชา์เลนที่ยิงแค่1ประตูนะครับก็รับไปเลยซิโก้เกษรักเสนาเมืองในรูปแบบของตำนานนะครับแล้วก็ชาเลนที่2เก็บให้ได้3คะแนนนะครับเพียงแค่ชนะนัดเดียวนัดเดียวนะครับผมหรือว่าแค่เสมอเนี่ยสครั้งก็รับไปเลย500ฟุตบอลพอยต์นะครับชาเลนที่3นะครับผม1 0 0่ฟุตบอลพอยต์เก็บให้ได้6คะแนนนะครับ นี่ชาเลนจ์ที่4เก็บให้ได้9คะแนนนะครับก็รับไปเลย1500 e f o o t b a l l point และชาเลนจ์ที่5ก็รับไปเลยครับ2,000 e f o o t b a l l point ระยะเวลามีให้เล่นนานนะครับผมก็ค่อยๆเข้าไปทยอยเล่นก็ได้ว่างตอนไหนก็เข้าไปเล่นนะครับผมมีเวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับก็ทุกคนโชคดีในการผ่านมันไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ครบทั้ง5าชาเลนจ์เนี่ยเราจะสามารถลงทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมี link ลิงก์เด้งขึ้นมานะครับถ้าเราเล่นครบ5อันนะครับผ่านทั้ง5อันนะ เราจะสามารถไปเล่นในรอบต่อไปได้ในรอบที่3ที่จะมีให้เล่นนะครับผมในวันที่23เดือนเมษายนนั่นเองนะครับก็ค่อยๆฝึกฝีมือค่อยๆเก็บกันไปนะครับส่วนการรีวิวนะครับผมในส่วนของตัวตำนานซิโก้เกศัอสาเซนาเมืองถ้าเป็นไปได้วันนี้จะตามมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันนะฮะในส่วนของตัวแพ็กนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้า ไปเปิดอะไรต่างๆนานานครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้รีวิวค่าพลังเบลตันไปแล้วส่วนอันนี้นะครับไอคอนิกโมเมนต์แล้วมาหลิดเดี๋ยวจะตามมาให้แน่นอน3คนตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมการยิง400ล้านประตูนะครับผมก็ยังดําเนินต่อไปอยู่ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเรายัางต้องการ400ล้านประตูเพื่อรับ400ทองนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันทุกๆคนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูเรื่องต่อไปกันเลย ในเรื่องต่อมานะครับผมสัปดาห์หน้านะครับมีการยืนยันร้อยเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เล่นบ้างมีอะไรมาให้เปิดบ้างน,นะครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีแน่นอนครับผมสําหรับตัว o e o t b a l l p ป o หรือว่า e f o o t b a l l open นะครับก็มี10ทีมมาให้เล่นกันเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็แจกทองกันปกตินะครับนอกจากนี้ยังมีเป็นการให้เราได้เล่นแบบทีมชาติสักทีนะครับผมก็นําทัพโดยอาร์เจนตินาออสเตรเลียเบลเยียมโคลัมเบียต่างๆนะครับบาราซิลชิลีเดนมาร์กฝรั่ มากันเยอะแยะมากมายก็เรียกได้ว่ามาให้เล่นแมชด์นะครับผมทั้งหมดประมาณ4อันโอ้โหก็ลาไปเลยนะฮะประมาณ400ทองแล้วก็ 800E f อ o t ีฟุตบอลพอยนั่นเองนะครับแล้วส่วนแพ็คเนี่ยก็จะมาทั้งหมดนะครับด้วยกัน4แพ็คเช่นเดียวกันครับซเล็ชันนะครับผมโรม่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นเดี๋ยวทั้งหมด4แพ็คนี้จะรีวิวครับหลังเบลตันให้ได้รับชมตามมาแน่นอนนะครับผมอดใจรอกันหน่อยนะฮะโดยในส่วนของตัวแพ็คนะครับ ที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวโรมาเนี่ยจะมีนักเตะนะครับผมอย่างละ1คนสโมสรละ1คนเนี่ยมาให้เราใช้1,500งพันห้าร้อยอีฟบอลพอยในการแรกนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ปล่อยออกมานะครับอาจจะยังไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลมาประมาณนี้ประมาณ90%ขึ้นไปเลยนะครับก็คือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นบ็อกบานะครับแล้วก็ของฝั่งโรมาจะเป็นตัวมาค์ิทายาน,นั่นเองนะครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยอีฟบอลพอยต์ ช่วงนี้แจกเยอะก็เอามาใช้ตรงนี้กันได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการแจกรางวัลน,น,นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับและแน่นอนนะครับผมพอสัปดาห์หน้านะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันก็อดคิดไม่ได้แล้วก็คาดการไม่ได้นะครับว่าสําหรับตัวไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาให้เปิดเนี่ยตอนนี้นะครับผมที่มันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยเหลือบาซ่าเอซีเมลานแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็เลยคิดว่า ถ้าคุณมีแบบเอาแบบตรงกันเป๊ะๆสักสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเหมือนแบบจะเอาอะไรก็เอามาแบบให้เราเดาไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังคงคาดหวังว่าไม่แน่สัปดาห์หน้าอาจจะเป็นแรดฟอร์ดแล้วก็ไลออนกิกส์นะครับที่จะมาพวกเราได้เปิดในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแลดฟอร์ดดูจต่ค่าพลังแล้วก็โอ้โหโกงจัดจริงๆนะครับก็หวังว่าจะมาสักทีนะครับเชื่อว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยากจะเปิดใจจะขาดแล้วสัปดาห์หน้า ยิงแตกนู่นแตกนี่เยอะนะครับผมทองสัปดาห์นี้แจก2เท่าอ่ะก็ไม่แน่ครับผมอาจจะได้ไปเปิดกันก็ได้ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันจันทร์มาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้านะครับผมจะมีการแข่งขันนะครับผมสุดพิเศษนะครับผมซูเปอร์สตาร์ชาเลจนนะฮะให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นกันนะครับก็จะได้ทั้งตํานานแล้วก็ได้ทั้งบอลดําส่วนจะมาสัปดาห์เดียวหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์เดียวแต่ว่าอาจจะแจกทั้ง2รางวัลน,นี้ก็คื ให้เล่น2อันอันแรกแข่งกับบอดหดาวเหมือนเดิมเลยรับบอลดํา1ลูกแล้วก็แข่งกับบอดหดาวให้ชนะก็รับไปเลยตํานาน1คนนั่นเองนะครับรละละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันจันทร์มันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาย้ํากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมสําหรับอีเวนต์นะครับผมที่เป็นตัวไทยลีกเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกทีมอะไรนะครับผมจะเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้อีก แต่ตัดสินใจเลือกดีๆนะครับนี่เป็นการเลือกครั้งสุดท้ายแล้วอย่างจริงจังนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ